วัสดีเพื่อนๆวันนี้เป็นวันหยุดเนาะก็เลยจะมาทำธุระนิดหน่อยไม่ใช่วันหยุดราชการนะวันหยุดของเราเองก็เลยว่าจะมาทำธุระที่ธนาคารสักนิดหน่อยแต่ว่าธนาคารแถวนี้มีธนาคารอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันคร่าวๆเนาะและถ้ามีโอกาสถ้าได้เข้าไปในธนาคารก็จะถ่ายให้ดูทีว่าในธนาคารเขาเป็นยังไงทำอะไรกันบ้างที่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นรอยแบ่งนะคะแล้วก็ถัดไปทางด้านขวามือคือ Netwest Bank เลยไปอีกหน่อยหนึ่งที่กำลังจะถึงที่ขวามือนี้ก็คือ HSBC Bank อยู่ทางขวามือนี้เนาะนี่ประตูทางเข้าช่วงนี้คนก็จะน้อยมากเนาะที่มีไฟสีฟ้าอันนั้นคือเมโทรแบงค์อันนี้จะดีอย่างคือเปิดวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็ปิดช้าหน่อยกว่าทุกธนาคารธนาคารส่วนใหญ่ในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะปิด2โมงทั้งนั้นยกเว้นที่เรากำลังจะไปที่ Nationwide Bank เฉพาะสาขานี้นะเขาปิด3โมงซึ่งก็ดีเวลาที่อันอื่นปิดเราก็ยังแวะมาได้อันนี้คือเมโทรแบงค์นะที่อยู่ด้านหน้าขวามือตรงนี้แล้วเดี๋ยวเดินตรงไปอีกหน่อยทางฝั่งนู้นด้านซ้ายมือก็จะเป็นบาร์เคแบงค์นะพวกเราเดี๋ยวเดินต่อไปสักนิดนะดูวิวข้างทางก่อนนะว่าวันนี้มีร้านอะไรเปิดบ้างซึ่งปกติที่เคยบอกคลิปที่แล้วบางทีก็เปิดบางทีก็ไม่เปิดฝั่งนู้นก็จะมีตรงบาร์เคสักหน่อยจะถึงแล้วแต่ก่อนถึงบาร์เคสดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่าทางฝั่งนี้ที่ตรงนี้ก็จะเป็นแซนเทนเดอร์แบงค์ที่ป้ายสีแดงก็คือจะไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่ก็จะดูเงียบก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามและเดินต่อไปอีกหน่อยตรงหัวมุมซ้ายมือก็จะมี Halifax Bank ซึ่งแบงก์ก็ยังมีอีกหลายแบงก์แต่ว่าในที่แอร์เรียนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวข้ามด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย